ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมในรายการ Call Me Gamer กันอีกแล้วนะครับคือวันนี้ผมก็จะมาสอนประกอบรูปยายเนาะคือตะกี้ผมอัดคลิปไปแล้วนะแต่ว่าคือหน้าจอเครื่องผมเนี่ยมันดับไปก่อนไงเข้าใจป่ะคือเครื่องมันดับอ่ะหน้าจอมันดับไปเองอ่ะแล้วผมก็เลยไอ้เนี่ยอัดต่อไม่ได้นะครับคือแอปมันหยุดอัดให้เองอ่ะผมก็เลยมาโผล่ตอน day 2เลยนะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็เอาง่ายๆก็คือต้องมาหารูปยายให้ครบอ่ะรูปยายบางทีมันก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะก็นะครับคลิปนี้ไม่ได้จะมาเล่นให้ผ่านนะผมบอกก่อนขออภัยด้วยนะครับที่ต้นคลิปเนี่ยผมไม่ได้โชว์ให้เห็นในคลิปมันเนาะก็คือไม่มีต้นคลิปอะเอาง่ายๆคือเริ่มมาก็แบบประกอบรูปยายไปแล้วส่วนนึงนะก็ขออภัยนะครับแต่คือเอาง่ายๆก็คือมาหารูปยายนั่นแหละก็รูปยายมันก็บางทีมันก็จะอยู่ตรงนี้บ้างนะครับบางทีก็จะไปอยู่ข้างหลังเนี่ยตรงเนี้ยครกอะตรงครกข้างบนเนี่ยเนี่ยบางทีก็มาอยู่ตรงนี้ข้างๆเนี่ยตรงนี้บางทีก็อยู่ตรงนั้นนะมันสุ่มนะครับถ้าใครไปโหลดเวอร์ชันเก่าเนี่ยก็จะหาง่ายหน่อยเนาะเพราะว่าแมปมันก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าโหลดเวอร์ชันใหม่มาก็แบบผมนี่แหละหายากผู้พัฒนาเกมเขาก็ขยันสร้างแมปจังเลยวะรอดูยายแกกันนะครับมันมาแล้วอ่ะบางทีรูปมันก็จะสุ่มมาอยู่ตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเอาไปประกอบแล้วเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าต้นคลิปเนี่ยผมอัดไว้แล้วตอนแรกแต่ว่าหน้าจอผมเนี่ยมันอันดับซะก่อนมันก็เลยหยุดอัดนะครับก็เลยมาโผล่กลางคลิปเลยก็เลยต้องไม่ใช่กลางคลิปหรอกผมก็เลยต้องอัดใหม่นะครับก็ขออภัยเนาะผมตะกี้ผมเผลอพูดในคลิปไปใช่ปะก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิกับการเล่นนะครับก็เนื่องยายไปผิดฝั่งขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันเนี่ยขึ้นไปก่อนตรงนี้ปิดประตูไว้ก่อนนะเนี่ยมองซ้ายมองขวาด้วยบางทีมันไม่มานะแบบโดนทำเสียงแล้วโยนของอะไรแบบนี้แล้วมันไม่มาอ่ะมันมาผมขึ้นเลยนะปิดประตูไปมาไม่เอ่ยชนของมาแล้วนะไม่มีอะไรเล่นกับมันได้เลยอะไม่มีของให้โยนเล่นเลยเสียดายเอ้ยมันมาอะไรของมันวะมันเปิดประตูแล้วมันก็จะเดินออกทางนี้เดินไปแกนนี่มันให้บอทเล่น
เกมนี้มันเป็นเกมออฟไลน์เนาะแล้วถามว่าทำไมผมต้องเดินไปเดินมาก็คือเพราะว่าผมจะดูนะว่ามันจะมาทางไหนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเปิดประตูฝั่งนู้นแล้วมันก็มาเปิดฝั่งนี้แล้วมันก็ค่อยเดินขึ้นคือมันจะทำไปเพื่อคือแทนที่มันจะเดินมาเลยมันก็เดินอ้อมอ่ะเสียเวลาบางทีก็อยู่ในอ่างเนี่ยนะชิ้นส่วนรูปอ่ะรีบไปรีบไปรีบไปก่อนที่มันจะมานะครับชนปลาปลาปลาให้มันมาฝั่งนี้แหละฝั่งนี้แล้วผมก็จะขึ้นไปประกอบรูปคือถ้าเกิดผมประกอบรูปเสร็จแล้วนะก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันนะก็เดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะคะมันเห็นนะผมจำไม่ได้แล้วว่ารูปชิ้นส่วนรูปอีกอันอยู่ไหนก็เดี๋ยวต้องไปหานะครับมันจะมาปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาเอายังไงของมันวะชิ้นส่วนรูปครบแล้วนะครับอันนี้เราผมไปประกอบรูปเลยเนี่ยในชิ้นส่วนครบแล้วนะเนี่ยเห็นไหมแกนนี่ has reward you with a bonus day in the ก็คือผมมันได้โบนัสเดย์แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปฆ่าตัวตายนะครับนี่ก็เดย์สองแล้วเนาะนี่เดย์สองแล้วนะครับที่ผมอัดคลิปเนี่ยเดย์สองแล้วนะปะผมจะฆ่าตัวตายเพื่อพิสูจน์ให้ดูเลยนะครับว่ามันมีโบนัสเดย์จริงๆไปตัดคลิปนะครับนี่ก็เดย์3แล้วนะครับวาร์ปขึ้นไปชั้น3อันเนี้ยมาอยู่ที่ชั้น3แล้วนะเฮ้หวัดดีแกนนี่ขึ้นเดย์สี่จ้ะขึ้นเดย์สี่ครับอ่ะเดย์สี่นะสิวแตกเต็มหน้าเลยทุยมันใช่สิวเส้นที่ไหนล่ะมันคือเลือดอ่ะเดย์สี่ละฆ่าตัวตายอีกนะครับหวัดดีแกนนี่ก็เดย์5แล้วนะครับขากระเพกแล้ว
แต่ผมไม่ชอบเกมนี้อย่างนึงตรงที่ว่าพอแบบเราฆ่าตัวตายหลายวันอ่ะหรือเราตายหลายวันเนี่ยอย่างเดย์ห้าแล้วเนี่ยมันทำไมมันต้องแบบสมจริงแบบต้องขากระเพงแล้วเนี่ยดูดิกล้องมันก็แบบเขย่าอ่ะคือผมไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรแกนนี่อยู่ไหมหวัดดีไอ้แกนนี่หวัดดีดูนะดูนะปกติเดย์ห้าคือเราจะต้องตายแล้วนะแต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโบนัสเดย์โบนัสเดย์นะครับก็ถ้าคือเราตายวันเนี้ยก็คือไม่มีโอกาสเลยนะครับโบนัสเดย์เนี่ยสำหรับคนที่แบบกลัวตายเกิน5วันเนาะก็ไปประกอบรูปยายให้ครบนะครับก็จะได้เป็นโบนัสเดย์แบบนี้แต่ได้โบนัสเดย์แล้วเนี่ยคือห้ามตายแล้วนะถ้าตายเนี่ยก็คือแบบนี้อ่ะตายนะโบนัสเดย์นะครับก็พอตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะตายแบบนี้ก็คือเกมโอเวอร์แล้วอะถ้าตายในโบนัสเดย์นะครับอันเนี้ยอะนี่ฉากจบใหม่นะครับของเวอร์ชั่นปัจจุบันนะเนี่ยอะก็คือจะเป็นคุณยายแกนนี่เนี่ยมาตบหัวเรานะครับอันเนี้ยไม้กระบองไปไหนวะเนี่ยตบหัวเราแล้วเราก็หัวหนีบกับดักตายนะครับเกมโอเวอร์ก็จบแล้วนะครับสำหรับการสอนประกอบรูปยายเนาะแล้วก็ให้เห็นโบนัสเดย์แล้วนะครับว่าถ้าตายในโบนัสเดย์เนี่ยก็คือเราก็จะเกมโอเวอร์ทันทีคลิปนี้ก็จบแล้วก็ถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเนาะก็จะเป็นกำลังใจให้คุณทีมมากเลยนะคะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรแล้วเปิดหน้าไหมอะไรแบบนั้นก็คอมเมนต์ได้เลยเนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย